بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحدر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์เช้าวันนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเราที่เป็นผู้ศรัทธานะครับในยามเช้าๆแบบนี้ก็คือการได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของผู้ศรัทธาจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ชีวิตของเราให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็จะมีค่าเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อเรารู้จักใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากเป็นการใช้ชีวิตนะครับอย่างชาญฉลาดจริงอยู่นะครับว่าการที่เช้ามาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าเป็นกุศลกิจเนี่ยนะครับมากมายหลายช่องทางเลยแต่ว่าการที่เราเรียกว่าไม่ต้องลงทุนเยอะเนี่ยอันนี้คือความชาญฉลาดนะครับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะทบทวนบทดุอาเนี่ยนะครับบทซิกรุลลอฮ์เฉพาะยามเช้ายามเย็นอย่างเดียวเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้นะเอาเฉพาะที่มีรายงานอย่างถูกต้องนะ19บทเยอะไหมครับ19บทเยอะแต่ว่าพอถึงเวลาเราจะอ่านจริงๆเราก็เลือกอ่านบทสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่บทหรือบางทีเราไม่ได้อ่านเลยตอนที่เราลืมตาขึ้นมาได้นะบทแรกที่เราจะอ่านเลยก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาตะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรนะเตือนสติเราที่เราลืมตาขึ้นมาได้นะด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกหลายคนเลยตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาได้แต่ปากเบี้ยวมีไหมครับลืมตาได้แต่จะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไม่ได้มันชาไปครึ่งตัวมีไหมมีบางทีลืมตาขึ้นมาได้แล้วแต่ปรากฏว่าที่นอนนี่เลอะเกลอะกรังไปด้วยคราบอุจจาระปัสสาวะชีแตกเยี่ยวแตกไม่รู้สึกตัวไปแล้วแต่เราเนี่ยนะครับนับเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่พระองค์ทรงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาตื่นลืมตามาแต่เช้าตู่มันอัสบะฮะมิงกุมมูอาฟันฟียาสดิษอามินันฟีซิรุบิสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังให้ใจเนี่ยนะครับยังเป็นปกติอยู่หันไปดูคนข้างๆอ้าวนี่ภรรยาเราหันไปทางนี้อ้าวนี่สามีเราอ้าวตรงนั้นลูกเรายังจำคนอื่นได้เรียกได้บางคนตื่นมาแล้วเรียกคนข้างๆไม่รู้แล้วไม่มีแรงจะเรียกปากเบี้ยวมือชาแขนชาแต่เรานี่ยังพร้อมทุกอย่างเลยว่าอินดะฮูกูตุยามีฮีแล้วเขามีอาหารที่จะกินประทังชีวิตเอาแค่วันนั้นวันเดียวพอเนี่ยเอาแค่เช้าของวันนั้นถึงเย็นของวันนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟากันนะมาฮิซัตละฮุดดุนยานั่นเท่ากับเขามีดุนยาทั้งใบอยู่ในมือเขาแล้วแล้ววันนี้นะครับเราเหลือเฟือเลยเหลือเฟือเลยนะครับลองนึกดูนักตู้กับตู้เย็นของเราน่ะกับข้าวนะกับข้าวผมเนี่ยพอมาได้ว่าจะว่ามีเหลือเฟืออะไรนะครับพอมีพอกินนี่แหละแต่ว่าได้สวัสดิการคนละครึ่งมานะซื้อน้ำมันเรียงไว้สัก 6-70 ขวดไว้ตั้งตอนนี้เขาให้สแกนนะผู้มานพอนึกถึงเนี่ยบางคนบ่นขอตั้งนานอัลลอฮ์ไม่ให้
ขอตั้งหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นอัลลอฮ์ให้เลยไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์แต่ทำไมเราไม่นึกบ้างของที่เราไม่ได้ขออัลลอฮ์ให้ตั้งเยอะนี่ว่าจริงไหมไม่ได้ขอเลยอัลลอฮ์ยังให้และไอ้ของที่เราขออย่างเดียวเองแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เท่านั้นเองอัลลอฮ์อาจจะให้ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้หรืออีกสักระยะหนึ่งก็ได้หรือเก็บเอาไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งจะให้เยอะกว่าที่เราขอก็ได้แต่เราใจร้อนแล้วเราก็โยนความผิดให้อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใจแคบกับเราอัลลอฮ์ไม่ให้เราอัลลอฮ์ห่วงเราแต่เราลืมนึกไปว่าของที่เราไม่ได้ขอตั้งเยอะอัลลอฮ์ให้มาง่ายๆให้มาแบบไม่ได้นึกไม่ได้ฝันเลยงั้นเช้ามาเนี่ยนะครับผมเองเวลาไปสอนหนังสือที่มูลนิธิผมหรือกับนักเรียนในห้องเรียนผมก็จะชวนเขาอ่านดุอาเนี่ยแหละเราไม่รู้นะเขาอ่านมาหรือไม่ได้อ่านแต่ว่าก็ถือโอกาสทบทวนดุอาอ้าวช่วงนี้ถ้าโอไมครอนมันกลับมานี่เราจะอ่านต้นอะไรเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วนะหนึ่งรอบเดือนทบทวนดุอาผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ลืมหรอกอ่ะตื่นนอนขึ้นมาเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยดุอาตื่นนอนดุอายามเช้าเราอ่านละที่ก่อนออกจากบ้านที่ผมแนะนำกับพี่น้องเอาไว้ต้นไหนนะขอเวลานิดหนึ่งทบทวนดุอา บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอาลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาตอนเช้าเลยเรามีเวลาอ่านบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมโอไมครอนมันกลับมาเขาบอกมันติดง่ายเอาละมันอาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่ามันติดง่ายและโดยเฉพาะกับคนที่มีโรคประจําตัวถ้ามันลงปอดขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เป็นภาระของสังคม ลูกเต้าคนในครอบครัวลำบากยุ่งยากอีกจะอ่านต้นไหนขอความคุ้มครองจะละอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซิวัลจูนูนิวะมินซัยยิอิลวัลยูซามิวะมินซัยยิอิลอัสกอม3บทเนี่ยแนะนำให้อ่านให้เป็นประจำเช้าอ่านเย็นอ่านขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราอย่าไปวางใจกับวัคซีนอย่างเดียวคนเขาฉีดวัคซีนไป2เข็มและเขาก็ยังติดอยู่นะครับคนที่เขาบูสเตอร์แล้วนะฉีดกระตุ้นรอบเข็มที่3แล้วเขาก็ยังติดอยู่นะแต่ถ้าเรามีดุอาเนี่ยมันจะติดหรือไม่ติดเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าอะไรครับยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวางใจวันนี้ก็เลยจะเรียนบทเรียนวันนี้เรื่องการตะวักกุล ความวางใจความมั่นใจและการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันก็10เท่าไหร่บทแล้วนะนะครับ20บทไปได้แล้วแหละตอนนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนเรื่องอากีดะห์พี่น้องจำนิดนึงเป็นบทเรียนอากีดะห์บทเรียนอากีดะห์หรือเตาฮีดเนี่ยเป็นบทเรียนที่เมื่อรู้แล้วต้องใช้ทันทีเลยเมื่อเรียนรู้แล้วนะต้องใช้ทันทีเลยขออีกสัปดาห์นึงได้ไหมเรียนไปแล้วยังไม่ทำมันไม่ใช่ฟิกมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่รอให้เหมาะแก่โอกาสสมควรแก่โอกาสถึงวาระแล้วค่อยทำยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราเรียนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดกันสมมติพี่น้องเรียนไปแล้วคืนนี้ไม่ละหมาดก็ได้ไม่ผิดสัปดาห์นี้ยังไม่ทำเดือนนี้ยังไม่ทำไปทำปีหน้าก็ได้บาปไหมไม่บาปแต่พอเราเรียนรู้เรื่องอากีดะห์ไปแล้วแต่ยังไม่เชื่อเดี๋ยวไว้เชื่ออาทิตย์หน้าได้ไหมครับขออีก2วันผัดไปเย็นนี้ยังไม่ได้เลยถ้าเป็นอากีดะห์เนี่ยฉะนั้นก็ต้องรื้อฟื้นต้องทบทวนกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องอากีดะห์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและโดยเฉพาะ2เรื่องที่ผ่านมาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคอฟุมินอัลลอฮ์เรื่องที่2บทเรียนสุดท้ายนะเรื่องอัลมะฮับบะตุฟิลลาห์มะฮับบะตุลลอฮ์ก่อนรักอัลลอฮ์และรักในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอ2เรื่องเนี่ยเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วมันจะบูรณาการมาเป็นเรื่องที่3วันนี้เลยงั้นเนื้อหามันจะต่อเนื่องกันวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเองมาถึงตอนช่วงแรกเนี่ยน้องเข้ามาเอ๊ะทำไมวันนี้สมาชิกดูหรอมแหรมนะแต่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจจะด้วยเทศกาลนะพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งอาจจะเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดกลับไปบ้านนอกบ้านเกิดบ้างหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมเพราะว่าหลายมัสยิดหลายพื้นที่นะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยก็ถือโอกาสแย่งกันจัดงานด้วยนะครับเพราะกลัวสถานการณ์
อาการระบาดโควิดในระลอกใหม่เนี่ยกลัวว่าจะกลับมาแล้วอาจจะมีการประกาศระงับการจัดกิจกรรมต่างๆก็เลยชิงจัดงานกันช่วงนี้หลายคนก็ต้องอยู่ช่วยกิจกรรมของทางมัสยิดทางชุมชนเนี่ยนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่เมื่อวานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั้งผลกระทบกับสังคมมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มซุนนะห์ที่เราต่อสู้เรียกร้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็สอนกันมาตลอดเลยว่ามันทำไม่ได้นะไปลอกเรียนแบบเขาไปร่วมกิจกรรมเขาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยไม่ได้อุลามะทุกยุคทุกสมัยทำกันมาแบบนี้รณรงค์กันมาแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าแค่3 วันเองมันมีแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการจำนวนหนึ่งจากอาซาดบ้างจากที่ไหนบ้างก็แล้วแต่มาออกคำฟัตวาว่าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยทำได้แล้วได้บุญอีกต่างหากเราพูดกันมากี่สิบปีพี่น้องกว่าจะได้มาแต่ละคนเป็นไงครับกว่าจะแก้ไขกว่าจะชี้แจงว่ามันทำไม่ได้นะมันไปเรียนแบบเขานะเอาฮะดีษมาเอากุรอานมาสอนกันกว่าจะได้แต่ละคนแต่พอมาเขามาอะไรเขามาพูดไม่เป็นฟัตวาออกมา2-3 คนเองแล้วล่าสุดเมื่อคืนหรือ2 คืนแล้วนะครับมีภาพกลุ่มนักวิชาการเป็นระดับผู้บริหารเป็นคณะบดีของมหาวิทยาลัยอาซาดจัดคณะไปที่โบสถ์ของชาวคริสต์นะแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาไปอวยพรหนึ่งในวันอะไรวันคริสต์มาสเขาพอได้เวลาละหมาดในโบสถ์เขาเลยเป็นภาพของนักวิชาการอาซาดใส่โต๊ะใหญ่ๆพวกหัวใหญ่ๆสร้างความเชื่อมั่นเครดิตมีโอ้โหพี่น้องของเราส่วนหนึ่งที่พอจะเข้าใจหน่อยก็กลายเป็นนะพี่น้องทำมาแทบตายนะพอถึงเวลาเขารื้อทิ้งเนี่ยแป๊บเดียวหายไปหมดเลยกลายเป็นความชอบธรรมสำหรับพี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งที่ใจเขาจะไปแบบนั้นอยู่แล้วนะพอมาเจอแบบนี้ครับนี่ไงอาซาดเขายังตอบเลยว่าทำได้แล้วใครร่วมฉลองงานคริสต์มาสได้ผลบุญพี่น้องเคยได้ยินที่ไหนไหมเคยได้ยินไหมสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราขนาดคนไม่รู้ศาสนานะแค่มองหางตาตามแห่นาคนะยังบาปเลยผู้หมานว่าจริงไหมปู่ย่าตายายเราสอนฟังระนาดนะบาปฟังชิงฟังฉาบบาปปัจจุบันนี้อุลามาระดับประเทศมาพี่น้องแล้วที่ปู่ย่าตายายสอนมาด้วยถูกต้องตามหลักการศาสนาล้วนๆเลยถูกรื้อทิ้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้นะคุยเรื่องนี้น่าจะแตะประเด็นเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มนักวิชาการอาวุโสระดับประเทศระดับโลกพอออกมาพูดมาชี้แจงแบบนี้มาพูดแบบนี้สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมเยอะมากเลยนะบทเรียนวันนี้ผมบอกแล้วจะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจากบทเรียน2 บทเรียนที่ผ่านมาคนที่รักอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์พร้อมๆกันเนี่ยนะมันจะมีบาลานซ์ก็คือความลงตัวในการศรัทธาของเราเราไม่รักจนกระทั่งเหลิงรักมากสนิทมากมันจะกลายเป็นความเหลิงแล้วเราก็ไม่กลัวมากกลัวจนลนลานจนกระทั่งตาเหลือกตาลานขี้ขึ้นหัวอย่างที่เขาพูดกันนะพูดไม่ได้ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้กลัวพยาธิไปหมดแล้วขนลุกขนพองก็ไม่ใช่เราต้องบูรณาการความศรัทธาของเรารักอัลลอฮ์และก็กลัวอัลลอฮ์นะครับที่มันอะไรมันแมทและมันทำให้เกิดความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถึงที่สุดมันจะกลายเป็นมะกอมที่อยู่ตรงกลางที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือความเชื่อมั่นของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนไม่รักก็จะไม่เชื่อใจกันไม่วางใจกันความวางใจนี่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นเห็นไหมครับเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นมันย่อมมาจากความรายการรู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราจะไปเชื่อมั่นได้ไหมเชื่อไม่ได้มันเกิดขึ้นจากการรู้จักการยอมรับพอเรายอมรับเสร็จแล้วเขาบอกอะไรเนี่ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้แต่พอเลื่อมใสศรัทธาแล้วเนี่ยชี้นกแล้วบอกว่าไม้ยังเป็นได้เลยชี้ไม้แล้วบอกว่าเป็นนกเรายังเชื่อเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเลื่อมใสแล้วเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรมาเนี่ยถ้าเราศรัทธาเราเลื่อมใสสิ่งที่นบีบอกเราต้องเชื่อหมดเลยเหมือนกับที่ท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอิสรอและมิอรอจเขาเคยได้ยินไหมครับอิสรอและมิอรอจ อิสรอก็คือการเสด็จภาคพื้นเสด็จภาคพื้น
พระองค์ทรงเสด็จดำเนินนะครับจากมักกะห์มัสยิดฮารอมไปที่ไบตุลมักดิสที่กรุงเยรูซาเล็มภายในอะไรนะระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจนะครับพระองค์ทรงประทับนั่งบนบุรอกพาหนะที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีลมาอะไรมาเชิญท่านนบีประทับแล้วก็เหินไปเนี่ยเหินไปใช่ไหมจากเนี่ยมองในสุดตาแค่ตรงไหนนั่นคือ19ของบุรอกก้าวหนึ่งก็สุดอะไรสุดสายตาเรานะถ้าเรานั่งรถไปจากนี่นะเขานั่งรถกันวันกับคืนนึงอ่ะพวกที่เขามาทำอุมเราะห์ทางบกอ่ะเขานั่งกันเป็นวันเป็นคืนเลยแต่ยิบรีลให้บุรอกมารับรอซูลภายในระยะเวลาสั้นๆพอไปถึงที่ไบตุลมักดิสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอา บุรอกผูกแล้วทักทายใครต่อใครแล้วก็เสด็จทะยานขึ้นฟ้าขึ้นไปจนกระทั่งเข้าเฝ้าอัลลอฮ์รับพระราชทานฟัรดูละหมาดตั้งกี่รอบใช่ไหมครับแล้วก็เสด็จนิวัตกลับมาถึงไบตุลมักดิสกลับมามักกะภายในระยะเวลาอะไรค่อนคืนเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งคืนแต่ค่อนคืนไม่ถึงคืนมาเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อเลยแม้กระทั่งซอฮาบะห์บางส่วนที่เคยเข้าอิสลามกับรอซูลแล้วน่ะเชื่อมาพักหนึ่งแล้วตามมาพักหนึ่งแล้วสวามีพักมาพักนั่นแหละแต่พอนบีมาเล่าเรื่องอิสรอมิรอดถอยกันหมดเลยมุฮัมมัดเลอะเยอะแล้วเที่ยวนี้มุฮัมมัดเยอะแล้วนบีมาสอนเรื่องอื่นพอเชื่อได้เชื่อแต่พอนบีมาเล่าอ่ะนบีไปอะไรไปที่ไบตุลมักดิสแล้วขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขึ้นไปขึ้นมาลงไปลงแบบเนี้ยไม่เอามุฮัมมัดอย่างนี้ไม่เอาด้วยแล้วมุฮัมมัดบ้าตกมุรตัดกันไปเยอะเลยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะตามที่ปรากฏในหะดีษซอฮีห์เหลือใครเหลืออบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุหรืออบูบักรรอฎิยัลลอฮุอบูบักคนชาวมักกะไปตามใครคนไปตามอบูบักมานี่สิเกิดเรื่องใหญ่แล้วสหายของท่านมุฮัมมัดนะที่ท่านบอกว่ามุฮัมมัดนี่ที่สุดแล้วนะว่ามุฮัมมัดไม่เคยโกหกเดี๋ยวเที่ยวเนี้ยจะทำให้อบูบักหลุดปากยอมรับออกมาเองว่าขนาดนี้แล้วไงก็มุฮัมมัดก็ต้องโกหกต้องโม้แล้วให้มุฮัมมัดเล่าเองว่ามุฮัมมัดเป็นอย่างนี้ไปเดินทางไปแบบนี้ไปเจอนี่อบูบักพูดคำเดียวเรื่องเนี้ยถ้ามุฮัมมัดเป็นคนพูดเองคือความจริงทั้งหมดเลยต่อให้มุฮัมมัดโม้ฉันก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือคำพูดนะไม่ใช่วาทกรรมสวยๆแต่อบูบักเป็นคนพูดว่าถึงแม้ว่าใครจะไม่เชื่อใครจะบอกว่ามุฮัมมัดโม้มุฮัมมัดโกหกแต่สำหรับอบูบักคนนี้คือความจริงทั้งหมดเลยนี่เขาเชื่อแบบเขาเรียกอะไรหมดใจเชื่อแบบหมดใจงั้นในมะกอมตรงเนี้ยที่เชื่อแบบหมดใจนี่คือความวางใจความไว้ใจที่ก็มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสรักอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เกรงขามต่ออัลลอฮ์มันก็จะมาอยู่ในมะกอมที่ตรงเนี้ยมะกอมที่เรากำลังจะเรียนกันอยู่นี่แหละนะเรื่องตะวักกุลวันนี้เดิมทีตะวักกุลเนี่ยนะเราเคยดินวะเกนที่เราแปลว่ามอบอำนาจนะวะเกนวะกาละคือการมอบฉันทะมอบอำนาจให้ทำในส่วนที่เป็นภารกิจอย่างหนึ่งอันใดนะครับมีสิทธิ์มีอำนาจในการตัดสินใจในการพูดในการเจรจาในการลงนามอันนี้เราเรียกว่าวะกาละหรือวะเกณฑ์นะหนังสือมอบอำนาจเรียกวะกาละนะเราทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดินเรื่องโอนธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เขามีวะกาละเวลาเราแต่งงานวาลีแต่งเองไม่ได้ใช่ไหมวาลีมาลีไม่สะดวกที่จะแต่งเองไม่กล้าไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่งั้นวะลีวะเกณฑ์ให้อิหม่ามนะอิหม่ามทำหน้าที่ครูทำหน้าที่แทนเขาเรียกวะกีลผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่แทนงั้นเรื่องที่เรียนวันนี้เรื่องตะวักกุลตะวักกุลเราจะแปลว่าการมอบหมายการมอบความไว้ใจความมั่นใจความเชื่อใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกัลอะลัลลอฮ์คือมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนไม่ไว้ใจอัลลอฮ์จะมอบกับอัลลอฮ์ไหมไม่มอบคนไม่รักอัลลอฮ์จะเชื่ออัลลอฮ์ไหมคนไม่กลัวอัลลอฮ์จะไว้ใจอัลลอฮ์ไหมครับไม่ไว้ใจฉะนั้นสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราตะวักกันมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเต็มที่ดูบทเรียนตั้งแต่หน้า108นะครับมูอัลลิฟนะครับท่านอาจารย์อับดุลกอนีอาจารย์ยะยาตั้งชื่อมาว่าบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาบทว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์อันนี้เป็นรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าบทเรียนที่เราจะอ่านต่อไปนี้จะเป็นหลักฐานเป็นเนื้อหาเป็นข้อมูล
ที่ผู้เรียบเรียงหรือผู้ประพันธ์เนี่ยเขาสรรหามาจากอายะกุรอานเอามาจากอายะกุรอานเอามาจากหะดีษที่เป็นหลักฐานทางศาสนาที่พูดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแสดงว่าการมอบหมายนี่เป็นอิบาดะห์การตะวักกุลเป็นอิบาดะห์เป็นศาสนกิจเมื่อเป็นศาสนกิจจึงจำเป็นจะต้องกระทำถวายกับเฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเข้าใจนะเพราะอิบาดะห์นั้นเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะอัลเลาะห์เราเรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอิบาดะห์ทุกชนิดเลยจะอิบาดะห์เล็กอิบาดะห์ใหญ่อิบาดะห์ภายนอกภายในก็แล้วแต่ต้องสงวนไว้สำหรับใครอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเอาไปมอบเอาไปปฏิบัติเอาไปถวายกับสิ่งอื่นแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้นะถ้าทำเพียงแบ่งไปให้อัลเลาะห์สัก5แบ่งจากอัลเลาะห์ไปให้สิ่งอื่น 5% ชิริก 5% ก็ชิริก 10% ก็ชิริกนะนั้นการตะวักกุลเป็นอิบาดะห์ต้องมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอากีดะห์เพราะถ้าไม่ทำกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะกลายเป็นชิริกชิริกเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นปรปักษ์กับการเตาฮีดนะเตาฮีดก็คือการเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเอกะอิบาดะห์ก็ทรงอภิสิทธิ์เพียงพระองค์เดียวเอกสิทธิ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอายะห์กุรอานอายะห์แรกที่มุอัลลิฟได้นำเสนอนะครับมุอัลลิฟบอกว่ากอลิลลาฮิตะอาลาองค์การแรกนะอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งว่าวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูอินกุนตุมมุมินีนวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูวะอะลัลลอฮ์และเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นนะวะอะลัลลอฮ์ว่านี่แปลว่าและอาลาแปลว่าบนแปลว่าเหนือแปลว่าต่อแปลว่ากลับแปลได้หลายอย่างอัลเลาะห์ลับซุลอาลาละพระนามของอัลเลาะห์ว่าอัลลอฮ์และกับอัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอะไรอ่ะทำไมอ่ะฟาตะวักกาลูที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องมอบหมายนี่คือความหมายการที่อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาแบบเนี้ยกับเฉพาะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่พวกท่านทั้งหลายต้องกราบไหว้มีน้ำหนักมากกว่าการที่อัลลอฮ์จะบอกว่าพวกท่านทั้งหลายตะวักกันกับอัลลอฮ์แค่องค์เดียวนะต่างกันไหมในเรื่องของวัวหานี่ต่างกันเลยสมมติว่านี้ผมเชิญนี้ด้วยนะผมจะเชิญนี้ไปบ้านอ่ะผมเชิญนี้ด้วยนะนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าอะไรเชิญนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเชิญคนอื่นด้วยแต่ผมบอกนี้คนเดียวนะที่ผมเชิญต่างกันไหมแสดงว่าโอ้ยเขาให้ราคาให้คุณค่ากับเรามากเลยคู่หมานคนเดียวนะที่ผมชวนเนี่ยผมชวนคู่หมานด้วยนะอ้าวแสดงว่าคนอื่นก็ชวนคนนี้ก็ชวนแล้วก็มาบอกคู่หมานอีกคนนึงว่าชวนคู่หมานด้วยนะต่างกันไหมน้ำหนักนี่อัลลอฮ์บอกว่ากับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่พวกทั้งหลายจะต้องยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนที่พวกหลายจะต้องมอบหมายฉะนั้นการที่บอกอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยแสดงว่าสงวนการตะวักุลกับอัลลอฮ์องค์เดียวไม่อนุญาตให้เอาไปทำไปมอบหมายกับสิ่งอื่นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอิงกุนตุมมุมินีนถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้จริงก็แสดงว่าถ้าพวกหลายศรัทธายังไม่แท้จริงไม่แน่อาจจะไปมอบกับสิ่งอื่นก็ได้แต่ถ้าพวกหลายเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้จริงแล้วศรัทธากับอัลลอฮ์เต็มร้อยแล้วเนี่ยไม่มีวันหรอกที่พวกท่านทั้งหลายจะไปมอบหมายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะพวกทั้งหลายกลัวอัลลอฮ์พวกทั้งหลายรักอัลลอฮ์แสดงว่าพวกหลายก็จะต้องวางใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือความหมายของอายะห์กุรอานนะในความหมายนี้นะครับในหน้า108เนี่ยนะครับอาจารย์แปลว่าและพวกท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิดหากพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาถ้าเราตีความในทางตรงกันข้ามคือถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องแต่ถ้าศรัทธาต้องมอบกับใครมอบกับอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าเรามองตรงกันข้ามคนที่ไปมอบกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์แสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาอ้าวแล้วไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้ามีศรัทธาอยู่บ้างมอบอัลเลาะห์บ้างแล้วก็มอบกับสิ่งอื่นบ้างมันไม่ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่มันชั่วกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาก็คือเป็นมุชริก
เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องมอบกับอัลลอฮ์องค์เดียวนะถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็จะไปมอบกับสิ่งอื่นแต่ถ้ามอบกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วมอบกับสิ่งอื่นด้วยอันนี้เป็นมุชริกชั่วสุดๆเลยนะเข้าใจนะอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับดูอายะห์ต่อมานะครับดูอายะห์ต่อมาวะกอลูฮูตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้ในอีกองค์การหนึ่งนะครับในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่2เอกสารของพี่น้องจะอยู่ในหน้า110นะอายะห์นี้อยู่ในหน้า110อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งต่อนะครับว่าอินนัมัลมุอ์มินูนัลละซีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานาวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนอัลลอฮ์บอกว่าอินนัมัลมุอ์มินูนอินนามาเนี่ยนะครับหลายคนก็แปลว่าแท้จริงนะแปลว่าแท้จริงแต่จริงแล้วไม่ได้แปลว่าแท้จริงนะครับแปลว่าอะไรครับเด็กขึ้นไปปีนรถไถแล้วนะนะแปลว่าเฉพาะแปลว่าเฉพาะอินนามัลมุมินูนมีแต่เฉพาะมุมินที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นมีแต่เฉพาะผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮซึ่งคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้จริงเนี่ยอิซาเมื่อซุกิรัลลอฮุพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีหรือเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีถูกเอ่ยถูกเปล่งถูกกล่าวให้เขาได้ยินให้เขาได้สดับรับฟังมีอายะห์กุรอานมีคนบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือแค่เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละครับวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะครั่นคร้ามเกรงขามไปหมดเลยกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราเนี่ยเราเป็นนักเรียนเนี่ยอ้าวครูมาแล้วกลัวไหมบางทียังไม่ทันเห็นเลยแค่บอกว่าอะไรครูมาเรากลัวแล้วที่เราทำอะไรอยู่เราเลิกหมดแล้วใช่ไหมครับหรือเรากำลังจะทำอะไรที่มันไม่ดีสักอย่างอ้าวตำรวจมานะเรายังกลัวแต่นี่สำหรับผู้ศรัทธามันไม่ได้กลัวแบบกลัวครูกลัวตำรวจเขาบอกว่าอิซาซุกิรัลลอฮุเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวต่อหน้าเขาวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะครั่นคร้ามจะเกรงขามหวั่นเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่นี้นะวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานะและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอัญเชิญนะครับกับพวกเขาต่อพวกเขาอัลกุรอานถูกอัญเชิญต่อพวกเขาในวาระใดในโอกาสใดก็แล้วแต่ซาดัตฮุมอีมานะองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้กับพวกเขาอันนี้คือวิธีตรวจสอบนะเป็นดัชนีเลยว่าหัวใจของเราเนี่ยศรัทธากับอัลลอฮ์หรือไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์ฟังกุรอานฟังเป็นวันเลยบางทีนอนหลับไปกับกุรอานเลยแต่ไม่ได้เพิ่มอีมานขึ้นมาเลยนี่แสดงว่าหัวใจเรามันไม่ได้จูนกับกุรอานทำยังไงให้กุรอานเนี่ยปรับเพิ่มหรือว่าครับหัวใจของเราให้มีอีมานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเรากินอะไรนิดนึงอะไรกินอะไรนิดหน่อยใส่น้ำตาลเกินไปช้อนนึงชงชาชงกาแฟน้ำตาลยังขึ้นเลยมันว่าจริงไหมใส่เกลือเอาเค็มไปนิดนึงยังมีผลกระทบกับไตเลยใช่ไหมครับเป็นนู่นเป็นนี่นิดๆเนี่ยเรายังได้รับผลกระทบเลยแล้วนี่กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา6,636อายะ6,600เท่าไหร่นะ36อายะจำตัวเลขนี้ให้ถูกนะไม่ใช่6,666อายะหลายคน6,666อายะไม่ใช่ตัวเลขของอายะกุรอานตัวเลขอายะกุรอานทั้งเล่ม6,636อายะจำตัวเลขให้ถูกนะเอาบังเขียนไว้6,636อายะนี่คือตัวเลขอายะกุรอานจริงๆถ้าเราไปบอก6,666อายะไอ้ที่เกินมาน่ะของชีอะห์หรือแบบไม่รู้นะ
ของเรามีแค่ 6,636 อายะ 6,636 อายะ 23 ปีน่ะเข้าหัวใจเราไม่ได้เลยหรอเข้าได้มั้ยนี่อีมานเนี่ยจะดูว่าอีมานหรือไม่อีมานน่ะหลายคนฟังนี่โยกตามเลยแต่ด้วยความไพเราะด้วยความสนอหูกลายเป็นสันทนาการกลายเป็นความบันเทิงฟังเพื่อความไพเราะแสดงว่ามันไม่ได้ก่อเกิดความอิ่มเอมความสุขความกลัวความรักที่จะมีต่อเราแสดงว่ากุรอานไม่ได้มีประโยชน์กับเรามีไว้เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการฟังไปได้บางทีเชคนักกอรีอ่านๆไปตรงนี้ไม่เพาะปิดเพราะไม่เพาะย้ายอิหม่ามอ่านย้ายเชคกอรีอ่านใหม่ละเลือกฟังเฉพาะตรงเพาะแต่ทำไมซอฮาบะห์ของนบีหรือตัวนบีเองน่ะละหมาดตั้งแต่ค่ำคืนเช่นสมมติว่า5ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอยืนละหมาดปุ๊บเนี่ยนะเขาไปเลิกละหมาดเอาตอนก่อนอาซานซุบฮ์อันแค่อายะห์เดียวเราเคยมั้ยเราก็มีนั่นแหละละหมาดซุนนะห์อายะห์เดียวแล้วก็ลงรุกอ์เลยแต่เขายืนอ่านทวนไปทวนมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอายะห์เดียวยันก่อนเกือบจะอาซานซุบฮ์หลายคนที่เขาได้ฮีดายะห์เพราะอะไรอายะห์กุรอานอายะห์เดียวใช่ไหมนักวิชาการในยุคอดีตหลายคนเนี่ยได้ฮีดายะห์อย่างกอนบีกอนบีเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงกอนบีเนี่ยเป็นคนที่ชั่วที่สุดในสมัยนั้นเลยเป็นซิกกีตเป็นขี้เมาหยำเปเลยแล้วก็มีนิสัยใครเรียกอะไรล่ะหัวเขาเรียกหัวอะไรนะไม่ใช่หัวดาน้ำเขาเรียกอะไรนักเลงหัวไม้มีเรื่องมีราก็เขาเป็นตลอดเลยแต่กินเหล้านี่กินสุดๆเลยวันหนึ่งก้อยนบีเดินเป็นตามเพื่อนนัดเพื่อนมาเฮ้ยเย็นนี้เดี๋ยวว่าเป็นเจ้าภาพเองเป็นเจ้ามือเองเปรมวันนี้เปรมมีเหล้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เปรมจะนัดมากินที่ไหนนัดมากินที่บ้านเขาเองเลยนัดมากินที่บ้านก้อยนบีเหล้าด้วยตัวเองนะครับนัดมาคนนั้นจะมาคนนี้จะมาเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะไปเตรียมที่เตรียมเหล้าเอานี่ไม่เมาไม่เลิกไม่หมดไม่เลิกพอยังไม่ทันมืดก็นบีนั่งห้อยขาอยู่หน้าบ้านนี่แหละหน้าบ้านเป็นทางเดินใช่ไหมครับนั่งห้อยขาอยู่นั่งทำไมวันนี้เลยไม่มีใครมาอีกสักพักหนึ่งมีกลุ่มบุคคลอู้เต็มไปหมดเลยมืดฟ้ามัวดินเลยมากันเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีคนนั่งลามาตัวหนึ่งนั่งลามาดูเด่นเป็นสง่ามากเลยมีราศีมากๆเลยมีแต่คนแห่ล้อมมีแต่คนเอื้อมมือขอสลามมีแต่ขับผ่านไปบ้านไหนก็มีแต่คนออกมาทักทายมาให้สลามนะก็อนบีก็เอ๊ะใครวะไม่เคยเห็นมาจากไหนเนี่ยมีแต่คนดักสลามก็กระโจนลงไปถามใครเนี่ยคนเนี้ยฮะเขาบอกท่านไม่รู้จักเหรอคนนี้คืออาเลมใหญ่ที่สุดเลยรายงานหะดีษของใครของนบีคนเนี้ยอาเลมใหญ่ที่สุดเลยรายงานเจ้าของผลงานรวบรวมและรายงานหะดีษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้คนไม่มีต้นทุนศาสนาน่ะมันเล่นไปทุกเรื่องแหละทะลึ่งเพราะนบีก็ต้องสอบซะหน่อยรายงานหะดีษนบีจริงหรือเปล่าหรอโมหรือเปล่านะก็มันยังมีอาการอยู่นะก็เอาไว้ไปยืนขวางเอาไว้ยืนขวางหยุดไม่ให้ไปไหนอ่ะผ่านหน้าบ้านฉันไม่ได้จังขวางเอาไว้ไม่ไปเห็นเขาลือกันว่าท่านน่ะรายงานหะดีษนบีจริงเหรอก็บอกท่านน่ะเป็นอะไรนักวิชาการนะบุคโคอย่างงี้รายงานหะดีษนบีจริงหรือเปล่าไหนถ้ารายงานนบีหะดีษนบีน่ะอ่านให้ฉันฟังสักต้นสิฉันถึงจะเชื่ออ่านให้ฉันฟังสักต้นหนึ่งขอต้นเดียวถ้ารายงานนี้ได้จริงเดี๋ยวฉันปล่อยไม่งั้นฉันไม่ไปไม่ให้ไปขวางเอาไว้พี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนที่จะรายงานหะดีษของนบีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติใช่มั้ยจะฟังหะดีษของนบีนะคนเมาแบบนี้ฟังหะดีษได้มั้ยเชคบอกเฮ้ยนี่มันกลิ่นละมุดตุยๆอย่างเงี้ยมันรับหะดีษไม่ได้หรอกใช่มั้ยครับขาดคุณสมบัติรับหะดีษไม่ได้หรอกคนอย่างท่านนะเขาก็บอกอ้าวทำไมรายงานนะดึงอะไรดึงมีดออกมาเลยดึงมีดออกมาจ่อไว้อ้าวลองสิ
ถ้าไม่อ่านหะดีษให้ฉันฟังนะฉันจะฟันให้ฟันอะไรฟันให้คอขาดฟันให้ตายคาที่อยู่ตรงนี้เลยเอามีดออกมาขู่แทงเขาจะทำร้ายครับเชคก็บอกเชคนึกขึ้นได้นะเฮ้ยถ้าเราไม่อ่านหะดีษหรือไม่อ่านอะไรก็ตายเอ๊ะทำไงดีแล้วรายงานหะดีษให้คนแบบนี้ก็เสียเครดิตเดี๋ยวสายรายงานของเราจะดังพ้อยเพราะอะไรมีคนที่ขาดคุณสมบัติมาฟังหะดีษจากเราไม่ยอมอ่านหะดีษให้ฟังอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวนั้นเลยเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรปุ๊บขึ้นมานะเอางี้เอาต้นนี้อ่านต้นนี้อ่านหะดีษให้ฟังอ่านต้นไหนรู้ไหมอิลาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาหรืออิลาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาเอาสินะคือหะดีษตัวนี้ซอฮีฮ์ใจความของหะดีษบอกว่าหากท่านไม่ละอายแก่ใจก็เชิญท่านทําตามอะไรที่ท่านอยากจะทําอันนี้หะดีษซอฮีฮ์เค้าก็อ่านหะดีษซอฮีฮ์ให้ฟังแต่ความหมายเป็นการประชดประชันเป็นการแดกดันบอกเอาสิถ้ามึงไม่เกรงใจอัลเลาะห์มึงจะแทงกูให้ตายก็เอานึกขอกับอัลเลาะห์นะเอาตายในหน้าที่ดูสิมันจะมียางอายหรือเปล่าอันหะดีษให้ฟังเนี่ยอันรถหัวมันแบบนี้แหละดูสิถ้ามันไม่ละอายมันไม่กลัวอัลเลาะห์มันจะแทงก็แทงอ้าวยอมนี่คือความหมายตะวะกันกับอัลเลาะห์แล้วพี่น้องครับก็นบีน่ะเข่าสุดลงไปนั่งอยู่ใต้ท้องลาเลยได้ยินอะไรได้ยินหะดีษบทเดียวเองเปลี่ยนไปคนละคนเลยอัลลอฮุอักบัรทั้งชีวิตก็นบีไม่เคยได้ยินอะไรที่มันเข้าหูแล้วมันลงไปที่หัวใจเหมือนวันนี้เลยร้องโหเดี๋ยวนั้นเลยไม่นึกว่าจะได้ยินหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เชคก็ไม่ได้จะนึกเลยว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์ขนาดนี้ก็นบีพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งแหวกคนเนี่ยนะกลับไปที่บ้านมะถ้าเพื่อนหนูมานะมะบอกมันไปด้วยว่าก็นบีตายไปแล้วไม่อยู่แล้วในโลกนี้ก็นบีไม่มีคนชื่อก็นบีต่อไปแล้วเขาก็เดินเตะขวดเหล้าหายเหล้ากระจายทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยนี่ใครเริ่มศรัทธายังเริ่มศรัทธาจากจุดประกายเพียงแค่หะดีษของรอซูลแค่บทเดียวอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาเสร็จแล้วพี่น้องครับเสร็จแล้วนะเขาก็วันรุ่งขึ้นนะขอย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดที่ชั่วมาทั้งชีวิตเนี่ยรู้ไหมย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปอยู่มักกะไปอยู่มักกะไปเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกท่องมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกเรียนก็ทั้งอาเลมเลยสอนหนังสือแทนอิหม่ามมาลิกคนที่ชั่วที่สุดหัวโจกที่สุดเมาที่สุดกลายไปเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอิหม่ามมาลิกรายงานมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกเรียนจนกระทั่งเก่งถึงขั้นเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีครูของอิหม่ามมุสลิมครูของใครตะใครเยอะแยะเลยเราอ่านหะดีษของนบีมาทั้งชีวิตเขาแค่บทเดียวเขาเปลี่ยนได้ขนาดนั้นเราเคยเปลี่ยนเพราะอายะสักอายะหนึ่งเราเคยเปลี่ยนเพราะหะดีษสักบทหนึ่งเคยเปลี่ยนได้กี่เรื่องหรือว่าได้แต่ฟังแต่ไพเราะเพราะสนอูบางคนโอ้เขย่าคอโยกงึกกับเขาเลยก็นึกว่าเข้าใจแต่ที่ไหนได้เพราะกุรอานเป็นทํานองกุรอานคือทํานองสนอกุรอานคือเพลงคือสันทนาการไม่ได้เข้าไปที่หัวใจของเราฉะนั้นเขาจึงบอกนะอิงกุนตุมมุมินินไหนถ้าอีมานจริงกับอัลลอฮ์พิสูจน์ให้เห็นว่าเองจะมอบกับอัลลอฮ์จริงแต่ถ้าเองบอกเองอีมานกับอัลลอฮ์แต่เองแขวนโน่นแขวนนี่แสดงว่าเองไม่ได้ศรัทธาจริงศรัทธาจริงไหมไม่ได้ศรัทธาจริงอ้าวเนี่ยอันเนี้ยเขาจึงบอกว่าถ้ามีอีมานพิสูจน์ให้เห็นมอบกับอัลลอฮ์การมอบกับอัลลอฮ์พิสูจน์ว่าเรามีอีมานแต่ถ้าไม่มอบกับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ไว้ใจอัลลอฮ์อ้าวไหนเราบอกว่าศรัทธากับอัลลอฮ์ไหนเราว่ารู้จักอัลลอฮ์ดีแสดงว่าไม่รู้จักแสดงว่าไม่ได้ไว้ใจจริงไม่มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอื่นเขาเปลี่ยนอายะห์เดียวเขาเปลี่ยนจากขุนโจรเขาเปลี่ยนกลายมาเป็นอะไรอาเลมเจ้าของผลงานทางวิชาการเราเปลี่ยนอะไรบ้างเรียนไปเสาเนี่ยเสาหน้ามาเฮ้ยเสาที่แล้วเรียนลืมไปหมดแล้วอันนี้คือมนุษย์อย่างพวกเราแต่ก็ถือว่าดีแล้วยังได้เรียนยังได้ฟังยังได้เข้าหูซ้ายมันจะไปออกหูขวามันคงออกไม่หมดหรอกมันก็ยังอะไรยังค้างอยู่ในบ้างพวกเราบ้างแต่เราต้องเรียนแล้วก็ท
ทบทวนรื้อฟื้นไปเรื่อยๆปัดฝุ่นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่มาเสาร์นี้แล้วเสาร์หน้าไม่มาแล้วกูล้อบ่นไม่บ่นนะแต่ห่วงใยนะอยากให้เราฟังกุรอานแล้วมันเกิดเป็นวิทยปัญญาจากวิทยปัญญาเนี่ยมันเกิดแค่ไรแค่เซลสมองของเราปัญญาแต่ถ้ามันต่อยอดเซลสมองของเรามันโตนะมันไม่ใช่อยู่แค่ไหนมันอยู่แค่นั้น พอมันต่อปุ๊บเนี่ยจากรูปธรรมมันจะกลายเป็นนามธรรมและมันจะไหลลงมาเป็นวิทยญาณจำไม่ลืมเลยเพราะมันกลายเป็นศรัทธาต่างกันนะของที่ประจักษ์ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราเพียงแค่ระยะหนึ่งช่วงที่เราประจักษ์แต่หลังจากนั้นเราอาจจะลืมได้แต่ถ้ามันเข้าใจแล้วอะครับไปอยู่ในหัวใจเราแล้วนะทำยังไงก็ไม่ลืมจริงป่ะพี่น้องว่าจริงไหมที่ผมยกตัวอย่างกับพี่น้องหลายๆครั้งนะเรานั่งดูสรยุทธ์มันอ่านข่าวมันเล่าข่าวนะทำไมเราจำไปเล่าต่อได้ต้องท่องไหมแต่ทำไมเราอ่านหนังสือไปสอบนะอันเท่าไหร่ก็ไม่จำเพราะเราไปโฟกัสในเรื่องการความแม่นยำในส่วนที่เป็นข้อมูลตัวหนังสือแต่ถ้าเราอ่านแล้วกลายเป็นอะไรเป็นการเรียบเรียงข้อมูลหมายจำเนื้อเรื่องสเกลของมันให้ได้แล้วก็อะไรก็จินตนาการให้ได้ทำยังไงก็ไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งสมัยกี่สิบปีที่แล้วก็ไม่รู้ข้างบ้านเขาหนีตามกันไปนะยังจำได้ไหมฮะเขาหนีไปจนกระทั่งเขามีลูกมีอะไรกันเป็นลูกเขาเกณฑ์ทหารแล้วเรายังจำวันนั้นนะยังจำได้เลยเพราะอะไรอ่ะมันฝังใจเนี่ยไงทำยังไงให้อีหม่านฝังใจทำยังไงกลัวอัลลอฮ์ฝังใจทำยังไงความรักของอัลลอฮ์ฝังใจให้หมดเลยพอฝังใจไปแล้วนะบางคนเนี่ยไปเยี่ยมมัยยัดไปเห็นมัยยัดน่ากลัวจำฝังติดตาติดใจมานอนกี่คืนก็ไม่หลับมีไหมเคยมีไหมเหตุการณ์แบบนี้อดัมเคยเห็นไหมไปเจออุบัติเหตุขับรถไปประสบอุบัติเหตุคนมันนอนสมองไหลเลือดไหลอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยจำติดตามาแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสือเตาฮีดเนี่ยทำไมมันไม่ติดตาเราบ้างดูอาของอัลลอฮ์นะที่ผมเคยเล่าไปน้องฟังมีอาจารย์อิสมาอีนวิสุทธิปานีเล่าให้ฟังอาจารย์ขอดูอาต้นหนึ่งสิโต๊ะหนักลืมโต๊ะนักลืมอันอะไรก็ไม่จำอันอะไรก็ไม่จำเลยอาจารย์จดดูอาให้โต๊ะต้นหนึ่งอาจารย์จ้าเดี๋ยวฉันจดให้อาจารย์เขาก็จดให้ไปพออีกเดือนหนึ่งต่อมาอาจารย์กลับมาสอนโต๊ะต้นที่ฉันจดให้ไปนะจำยังละโต๊ะไม่รู้ไปไว้ไหน อย่าว่าแต่ท่องนะยังไม่รู้เลยที่จดไปนะเอาไปไว้ตรงไหนล่ะนี่ลืมไหมลืมเพราะมันไม่ได้ฝังไว้ที่ใจนะมันไปอยู่ตรงอื่นก็บทเรียนวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะอายะห์กุรอานอายะห์เนี้ย บอกว่าเมื่ออายะกุรอานถูกอ่านต่อพวกเขาให้พวกเขาได้สดับรับฟังพระนามของอัลลอฮ์ได้ถูกกล่าวถูกอัญเชิญถูกขับขานกล่าวขานต่อหน้าพวกเขาจะยิ่งเพิ่มอีมานขึ้นในหัวใจของพวกเขาเพราะอะไรอ่ะพอมันมีหนึ่งเรื่องมันจะมีเรื่องที่สองจะมีเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้ามีเรื่อยไปเพราะมันเพิ่มแล้วแต่ถ้ามันเป็นศูนย์น่ะศูนย์มันไม่มีค่าเอาอะไรไปคูณเป็นไงมันก็เป็นศูนย์อย่างนั้นแหละทำให้มันเป็นบวกซะถึงแม้มันจะเป็นศูนย์เอาหนึ่งไปบวกมันยังเป็นหนึ่งทำให้มันเป็นสองทำให้มันเป็นสามบวกเรื่อยไปเดี๋ยวมันเพิ่มแต่ถ้ามันไม่บวกเนี่ยซาด้าซียาด้าเนี่ยเพิ่มก็คือบวกขึ้นไปเรื่อยๆว่าอัลลอฮ์รับบิฮิมยะตะวักกะลูนและคนที่เวลาฟังอัลลอฮ์แล้วกลัวอัลลอฮ์อ่านอายะกุรอานแล้วศรัทธาคนพวกนี้เท่านั้นที่จะมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อายะต่อมาอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุและใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครดูเถอะเขามีอัลลอฮ์องค์เดียวพอเลยแต่ถ้าไม่ได้มอบหมายกับอัลลอฮ์กี่องค์ก็ไม่พอถ้ามีอัลลอฮ์นี่องค์เดียวพอไหมอัลลอฮ์องค์เดียวพอแล้วหน้าที่ถ่ายผมไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวนะอายะกุรอานหน้าที่113หน้าที่113นะวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุและผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาได้มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงแล้วฟะฮุวะฮัสบุพระองค์ย่อมเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เขาหมายความว่าเขาไม่ต้องง้อใครไม่ต้องอาศัยใครอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้มอบหมายกับอัลลอฮ์องค์เดียวไม่พอวันนี้ฝากการนี้โอ้ไม่สบายใจแล้วกลัวไม่สำเร็จงั้นต้องไปเอาอย่างอื่นเพิ่มอีกแล้ว
เห็นไหมแขวนที่เอวอันหนึ่งแล้วสาไม่อุ่นใจอ่ะแขวนที่รถอีกแขวนที่รถไว้อย่างหนึ่งแล้วอ่ะตั้งที่หน้ารถอีกเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีคำว่าพอเพียงไม่มีที่สิ้นสุดแต่สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะจบจะยุตินะจะจบจะยุติวะอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอิบนีอับบาสบอกว่าคำว่าองค์การของอัลลอฮฺตะอาลาที่บอกว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลประโยคเนี้ยพยายามพูดให้ติดปากฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับเราและพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเลิศที่สุดเลยงั้นต่อไปนี้ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เรามีอัลลอฮ์องค์เดียวเราจะไม่นึกถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เราจะไม่ปันใจจากพระองค์ไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รับมอบหมายงั้นในเมื่อเรามอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วเราก็วางใจอัลลอฮ์เราจะไม่ลังเลไม่ลังเลมอบกับอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ไม่สำเร็จพอนึกแบบนี้ลังเลกันแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราก็เขวไปอะไรไปมอบกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราต้องฮัสบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวพอวันนี้มันวากีนพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบที่ดีที่สุดแล้วนั้นในเมื่อพระองค์ทรงเป็นอะไรผู้รับมอบดีที่สุดเราก็จะไม่ไปมอบกับสิ่งที่ดีน้อยกว่าเพราะสิ่งต่างๆแล้วอย่าว่าแต่ดีเลยเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เอามาเทียบด้วยไม่ใช่ว่าดีเท่ากันหรือดีน้อยกว่ากันไม่ดีเลยสิ่งอื่นนอกจากแล้วไม่ดีผู้ที่ดีที่สุดที่รับมอบหมายดีที่สุดคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ครับครับประโยคนี้หรือเปล่าที่นบีอิบรอฮีมโยนลงกองไฟแล้วก็ด้วยการประโยคนี้ครับนี่แหละเนี่ยในมุอัลลิฟในตอนท้ายของบทเรียนนะเขาบอกว่าอิบนาอับบาสบอกว่าวักเนี่ยกอละฮาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพูดไม่ขาดปากเลยฮีนาอุลกียฟินนาร์ตอนที่ถูกจับโยนลงไปในไฟที่กษัตริย์นุมรุดจุดเพื่อที่จะเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามให้ไหม้เป็นจุนพอนบีอิบรอฮีมกล่าวประโยคนี้อัลลอฮ์ประทานเรียกว่าสวัสดีภาพให้นบีแคล้วคลาดจากความอะไรความร้อนความระอุนะไม่ระคายเคืองผิวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเลยอัลลอฮ์จึงมีรับสั่งแก่ไฟกุลนายานารุกูนีบัรดันวะสลามันโอ้ไฟของเราเอ๋ยบ่าวของเราเอ๋ยเจ้าจะลุกแรงแค่ไหนก็แล้วแต่จะลุกโชนแค่ไหนก็แล้วแต่เจ้าต้องเย็นนะกูนีบัดดันเจ้าจงเย็นไม่ใช่เย็นเป็นน้ำแข็งนะเย็นแบบไหนสลามันเย็นและเป็นสวัสดิภาพแก่อิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนอนยิ้มเลยในไฟไม่ได้ระคายเคืองผิวเลยไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเราเนี่ยแค่กระเบื้องที่เนี่ยอิหมัมเขาปูไว้หน้ามัสยิดเนี่ยตากแดดไว้3ชั่วโมงเองเดินไปเป็นไงยอกแยกยอกแยกแล้วแล้วพี่น้องลองนึกดูคนที่มีกุรอานแล้วไม่ได้เชื่อกุรอานเอากุรอานมาใช้ผิดอัลลอฮ์บอกกุลนายานารุกูนีบัดดันอัลลอฮ์สั่งกับไฟบอกเจ้าจงเป็นไฟที่เย็นโดยสวัสดิภาพแก่อิบรอฮีมเราเอามาเป็นคาถาดับพิษไฟแทนที่เราจะขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์หรือแม้เราจะอ่านอายะห์กุรอานก็ต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรากลายเป็นว่าให้เป่าอะไรกันไม่รู้บางคนอ่านก็ได้ไอ้คาถาเพชรพยาธรด้วยอาจารย์ยัสเคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีบางคนนอกจากอ่านกุลนาแล้วยังมีคาถาเพชรพยาธรรู้จักเพชรพยาธรไหมนะต้องคนอยุธยาในรุ่นกุมารนี่น่าจะนะเป็นไอ้ยักษ์ในอดีตเรื่องอะไรผมจำไม่ได้นะอันนั้นชิริกกะลาสุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวนบีอิบรอฮีมกล่าวตอนที่โดนโยนลงไปในไฟนรกไม่ได้มีอะไรทำให้นบีอิบรอฮีมระคายเคืองผิวเลยแม้แต่น้อยสวัสดิภาพปลอดภัยหมดเลยนะครับวะกอลาฮามุฮัมมัดุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ใช้กล่าวอีกว่ากล่าวตอนไหนฮีนะกอลูละหูตอนที่ชาวมักกะมาข่มขู่นะครับมาข่มขู่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมักกะเนี่ยนะครับมาข่มขู่นบีให้นบีเนี่ยวางมือเลิกซะอย่าเผยแพร่เพราะมูฮัมหมัดตอนนี้หมาหัวหน้าบอกว่ามูฮัมหมัดไม่มีใครก็เอาด้วยแล้วชาวมักกะเนี่ยเขายกขยงกันมาทั้งหมดเลยตอนนี้จะมาอะไรจะมาเล่นงานเจ้าอินนันนาสกอดจะมาอูละกุมฟักชาวฮุมฟาซาดะฮุมอีมานานะชาวมักกะบอกกับนบีและบอกกับซอฮาบะห์นบีว่าตอนนี้ไม่มีใครก็เอากับพวกเจ้าแล้วเพราะอะไรแท้จริงมนุษย์คำว่ามนุษย์ในที่นี้มาถึงชาวมักกะครับอยู่หน้าไหนครับไม่มีหรอไม่มีนะ
มันจริงๆแล้วมันข้ามมาหลายหน้า115นะหน้า115หน้า115ในที่หนังสือมีหนังสือของพี่น้องยาฮิวันฮัสบุกันแล้ววันนี้ว่ามนิตแต่บากามีนั่นมีหนังของผมไม่มีในหนังสือผมไม่มีนะของผมของพี่น้องก็คำอายะหนึ่งของผมก็ผมมามีขึ้นว่ากอลูฮูว่ามายะตะวะกัลอาลัลลอฮ์ฟะวัสบุพี่น้องเปิดไปหน้า115นะครับว่าอานิบนีอับบาสตอนบรรทัดสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายของหน้า114ว่าอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละฮัสบุนัลลอฮุวะนิอัมัลวะกีลอิบนุอับบาสเล่าว่าประโยคฮัสบุนัลลอฮุวะนิอัมัลวะกีลนั้นกอละฮาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมกล่าวประโยคนี้ฮีนาอุลกิยฟินนาตอนที่นบีอิบรอฮีมถูกจับโยนลงไปในไฟวะกอละฮามุฮัมมัดุนฮีนากอลูละฮูและนบีมุฮัมมัดก็กล่าวประโยคนี้อีกเช่นเดียวกันตอนที่ผู้คนพากันมาพูดจาข่มขู่นบีว่าอินนันนาสกอดจะมาอูละกุมฟักชาวุมแท้จริงมนุษย์คำว่ามนุษย์นี่หมายถึงชาวมักกะและอะไรครับและพันธมิตรชาวมักกะและพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอูละกุมตอนนี้เขารวมตัวกันแล้วเขาจับมือกันแล้วอย่ามาไปรวมเขาร่วมกันแล้วเขาจับมือกันแล้วฟักชาวหุมจับมือท่านจับมือเพื่อที่จะก็ได้อะไรล่ะเล่นงานนบีคนเดียวนะทุกฝ่ายตอนนี้เขาจับมือเพื่อที่จะเล่นงานปราบปรามนบีกำจัดนบีฟักชาวหุมมุฮัมมัดเจ้าต้องยอมนะเจ้าต้องกลัวชาวมักกะนะอย่าไปดื้อกับเขาให้นบียอมมาขู่นบีให้นบีเนี่ยถอดใจให้นบียอมชาวมักกะฟาซาดะฮุมอีมานะแทนที่นบีและซอฮาบะจะกลัวตามที่ชาวมักกะขู่กลายเป็นซาดะฮุมอีมานากับยิ่งทำให้นบีและซอฮาบะอีมานเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าอีกเอ้าใช่ไหมครับเอาตรงกันข้ามเลยวะกอลูและลูกและนบีและซอฮาบะของนบีก็พากันพูดว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราแล้วและพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมเราเองก็ต้องพยายามที่จะทำให้ประโยคเนี่ยนะเป็นประโยคที่เราพูดอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีสถานการณ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีอัลลอฮ์อยู่ทั้งองค์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราลำบากนิดหน่อยอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับเราเหมาะหมายกับอัลลอฮ์ไว้ใจกับอัลลอฮ์เราก็จะไม่ใจเราจะไม่อะไรครับไม่โลเลแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เหมาะหมายกับอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาหรือเหมาะหมายไม่จริงอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเลยโลเลแล้วก็เขวแล้วก็ไปเหมาะหมายกับสิ่งอื่นแทนผมจำได้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังตะวักกันตะวักกันตะวักกันนะแต่ว่าเอาอย่างอื่นมาแขวนทับอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมที่ผมเล่าพี่น้องฟังปากบอกตะวักกันกับอัลลอฮ์แหละแต่พอเอาเข้าจริงๆไปมอบหมายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนั้นมันจึงกลายเป็นการตะวักกันหรือการตะวักกุนแบบกรรมลอแบบจอมปลอมไม่ได้มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงนะอ้าวเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับมีคำถามเยอะไหมครับนะเดี๋ยวนิดนึงเรื่องที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงของท่านกอนบีนะครับซึ่งจากที่ว่ากลายเป็นจากโจรหัวโจกเป็นคนเกเรสมะเลเทเมาเนี่ยกลายมาเป็นนักวิชาการระดับแนวหน้านะครับท่านเป็นลูกศิษย์ที่รายงานหะดีษจากท่านอิหม่ามชัวบะชัวบะก็คือคนที่นั่งอยู่บนหลังลาหลังอูที่ผมเล่านะชัวบะคนเนี้ยนะครับเดินทางมาจากมัสยิดนบีนะครับระหว่างทางก็นบีเอาไปหาเรื่องกาจะไปหาเรื่องแต่พอได้ฟังหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่หะดีษบทเดียวนะครับอัลลอฮ์ให้เป็นฮิดายะห์เราก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์เราจะเอาอายะห์ไหนหรือจะเอาบทเรียนไหนให้มันเป็นการจุดประกายสร้างอีหม่านสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นนอนไปแล้วก็บางทีเราอ่านนั่นคืออีหม่านเรายังไม่เข้มแข็งอย่างที่ว่าบางทีเราอ่านฟังในแป๊บเดียวเดี๋ยวอ่านแป๊บซึ้งน้ำตาไหลร้องแล้วซึ้งแป๊บเดียวลืมเพราะมันไม่เข้าไปฝังอยู่ในใจเราบางทีเราฟังอาจารย์บรรยายบางทีอ่านหนังสืออ่านบทเรียนฟังอาจารย์ซอดีกีนฟังอาจารย์มุสตาฟาอะไรพูดเรื่องที่อะไรที่มันซาบซึ้งเนี่ยฟังแล้วเคลิ้มไปกับเขาเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้ได้เลยแป๊บเดียวหายไปแล้วนะต้องพยายามทำให้มันเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราให้ได้ให้มันฝังลึกอยู่ในหัวใจของพวกเราเชิญครับครับเชิญนะมีคำถามอย่างนี้ครับอะไรที่ทำให้หมดน้ำละหมาดเคยได้ยินมาว่า
ทานอาหารทำให้หมดน้ำละหมาดมีน้ำปลากับนมที่ไม่เสียน้ำละหมาดแล้วตามที่นบีปฏิบัติไว้แบบไหนทานอาหารหมดน้ำละหมาด นะไหมครับพี่น้องถามว่ามีอาหารประเภทใดบ้างนะครับประเภทไหนครับที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเนี่ยครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมมันมีหะดีษที่เกี่ยวข้องกับประเภทของอาหารที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเท่าที่ทราบเท่าที่จำได้และนึกได้ในขณะนี้ก็หนึ่งเนื้ออูฐเนื้ออูฐเนี่ยอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับว่าทำให้เสียน้ำละหมาดใครที่รับประทานเนื้ออูฐนะครับถือว่าเสียน้ำละหมาดแต่ว่าทัศนะอื่นเขาถือว่าไม่ใช่กรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาด แต่ถ้าจะอาบน้ำละหมาดใหม่ถือเป็นการดีนะครับเนื่องจากมีรายงานที่ซอฮีหะหลายหยุบหลายบทอยู่พอสมควรรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแล้วสามารถเข้าใจได้แบบนั้นเช่นซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอานะตะวัดดออูมินลูฮูมิลกอนัมรอซูลครับถ้าเรารับประทานเนื้อแพะเนื้อแกะเนี่ยเราต้องอาบน้ำละหมาดด้วยเปล่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อินซิตาแล้วแต่ถ้าจะอาบก็อาบได้อัฟนะตะวัดดอมินลูฮูมิลบักรอ่ะแล้วถ้าเป็นเนื้อวัวล่ะครับถ้าเราทานไปเราจะต้องอาบน้ำละหมาดด้วยหรือเปล่ารอซูลบอกไม่ต้องแล้วแต่ถ้าจะอาบก็อาบได้ไม่มีปัญหาอานะตะวัดดอมินลูฮูมิลอีบิลแล้วถ้าเรากินเนื้ออูฐล่ะเราจะต้องอาบน้ำละหมาดหรือเปล่ารอซูลบอกโอเคเลยอันเนี้ยตะวัดดอมินลูฮูมิลอีบิลเจ้าต้องอาบน้ำละหมาดนะถ้าจะกินเนื้ออูฐอันเนี้ย1อันนี้ที่มีรายงานดังนั้นในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและนักวิชาการในศาสตร์หะดีษเขาก็เอาหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานว่าถ้ากินเนื้ออูฐต้องอาบน้ำละหมาดนะต้องกินเนื้อแหละครับอะนะนมด้วยไหมนมอูฐเนี่ยด้วยไหมนมในกรณีที่มีในหะดีษมันมีดัซซัมเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมกันแล้วกันนะอีกกรณีนึงที่เป็นประเภทอาหารนะครับกรณีประเภทอาหารก็คือของที่มิมมามัสตินนะของที่ปรุงสุกด้วยไฟของที่ปรุงสุกด้วยไฟไม่ถึงของที่ผ่านการตั้งเตาปรุงจนสุกด้วยไฟนะจะเป็นอาหารเป็นย่างเป็นปิ้งเป็นต้มเป็นทอดอะไรก็แล้วแต่เป็นแกงหรือแกงผัดนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เองทัศนะของนักวิชาการเขาจึงบอกว่าเวลาเราละสินอดนะเขาจึงไม่ส่งเสริมให้เราทานอาหารที่ปรุงได้สุกนะในยุคแรกอ่ะเขาจึงให้เราละสินอดเปิดสินอดด้วยอินทผลัมหรือผลไม้อื่นน้ำดื่มที่เป็นน้ำที่ไม่ได้ต้มสุกนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ารอซูลเวลาท่านละศีลอดเสร็จแล้วท่านก็จะไปละหมาดมักริบก่อนแล้วถึงจะกลับมาทานอาหารหนักที่เป็นพวกอะไรพวกอาหารปรุงสุกเนี่ยเขาเอาจากหะดีษบทนี้ไปต่อมานักบรรดาซอฮาบะห์ก็รายงานว่าการอาบน้ำละหมาดโดยอะไรเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยถูกยกเลิกถูกแคนเซิลไปแล้วมาถึงโดนมันซุกไปแล้วก็ให้เหลือปฏิบัติเป็นกรณีปกติว่าถ้าเรารับประทานอาหารต่อไปนี้ถึงแม้จะปรุงสุกเราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่มันก็เหลือเฉพาะเพียงแค่กรณีเนื้ออูฐอย่างเดียวที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางส่วนนมเนี่ยทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือไม่เสียไม่เสียนะครับนมอูฐนะครับไม่เสียก็คือมันจะไปคือคนอาหรับเนี่ยเวลาเขารีดนมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ต้มไม่ตุ๋นเนี่ยมันจะบูดง่ายและกลายเป็นนมเปรี้ยวดังนั้นคนส่วนใหญ่เขาจึงต้องตุ๋นและตุ๋นนะตุ๋นไปแล้วเขาจะไปเคี่ยวจนกระทั่งกลายเป็นหัวเนยเพื่อที่จะถนอมอาหารและเก็บรักษาตอนนี้พอมันไปปรุงสุกมันก็กลายเป็นไส้ที่ทำให้เหมือนกับแกงอ่ะมันก็ขึ้นเตามันกันโดนไฟมันกันก็น่าจะทำให้เสียละหมาดเขาก็เลยจัดเรื่องนมต้มนมตุ๋นนมอะไรพวกนี้เอาไปอยู่ในหมวดของอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นทัศนะที่นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะมีทัศนะวันเราตะลาอัลัมทีนี้ก็ถามถึงเรื่องน้ำปงน้ำปลาอะไรพวกนี้ด้วยก็คงจะไม่เกี่ยวนะน้ำปลาเราที่เรากินกันเนี่ยไม่เสียละไม่เสียแค่มันมักกะโรกินไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำละหมาดนะไม่เกี่ยวก็คงจะเข้าใจนะเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องอะไรแค่นั้นเฉยๆนะครับจ้ะครับการกล่าวฮัสบินอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ได้ทุกกรณีใช่ไหมครับเวลาเรามีวิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถกล่าวบ่อยๆได้ใช่ไหมได้ครับกล่าวไปเรื่อยๆกล่าวเป็นระยะไป
วันนี้เราไม่สบายใจเลยเงินเดือนยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยไม่สบายลูกเต้าไม่สบายเราไม่สบายว่าไปแล้วเนี่ยเป็นให้เป็นการติเกตเป็นการขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับจากในกรณีที่ว่าสมมติว่าลูกเราทำท่าจะไม่ดีทำท่าจะติดม้าติดอะไรงี้แล้วก็กล่าวงี้บ่อยๆได้ครับได้มันแสดงถึงความผูกพันของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ยังวางใจอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลากล่าวไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วจะได้มันก็มาได้กล่าวอีกเลยลืมนี่แสดงว่าเราไม่ได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ซิกเกตจึงต้องมีเช้ามีเย็นมีระหว่างเวลาต่างๆช่วงเวลาต่างๆให้เราได้เอ่ยถึงอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาทานอาหารก็ต้องว่าเลิกทานอาหารยังต้องว่าก่อนเข้าห้องน้ําก็ต้องว่าออกมาแล้วก็ยังต้องว่ามันจึงมีวาระที่ทุกที่ในที่ท่านอย่างให้ชาบอกท่านรอซูลจะกล่าวถึงอัลเลาะห์ทุกชั่วขณะจิตนี่แหละมีตอนหลับนั่นแหละที่เราไม่ได้เอ่ยไม่ได้พูดถึงลืมตาขึ้นมาก็ต้องรีบว่าเลยละนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมใช่ครับที่ผมจำไม่ได้ว่าตัวบทเป็นยังไงแต่มีความหมายว่าลักษณะว่าที่นบีบอกว่าถ้าเรามีบ้านอยู่อย่างสุขสบายนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็มีอาหารประทังชีวิตในวันนั้นดุนยานี่ก็น่าว่าจะเพียงพอแล้วที่นบีพูดอย่างนี้ให้ความหมายสอนอะไรเราฮะสอนก็คือ1สอนให้เราวางใจกับสิ่งที่มีอยู่ณเวลานี้และขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องตะเกียกตะกายอยากได้ใครมีมากไปกว่านี้นะครับอันนี้คือความสมถะนะครับมันอัสบะฮะมินกุมมูอาฟันฟียะซดีอามินันฟีซิรบีวะอินดูกูตะยามิเขาลืมตาขึ้นมาน่ะนอนมาทั้งคืนน่ะมีที่ซุกหัวนอนอย่างที่ว่านะตื่นเช้าขึ้นมาก็สติสตังก็ยังดีอยู่สุขภาพร่างกายก็ยังดีอยู่มีอาหารประทังชีวิตไปวันๆนึงแค่นี้นะก็ดีโขแล้วดีโขแล้วถ้าเราแค่นี้ยังไม่พอมันก็ต้องตะเกียกตะกายนะมันก็ต้องเหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะงั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดทั้งชีวิตไม่เคยขอดุอาให้รวยคนอื่นอยากรวยนบีจะขอให้แต่กับตัวท่านเองท่านจะไม่เคยขอให้รวยเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะขอดุอาอัลลอฮุมะฮยินีมิสกีนันก็อัลลอฮ์นบีขอทุกบ่อยมากๆเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้บ่าวมีชีวิตอยู่แบบจนๆวะตะวัฟฟานีมิสกีนันถ้าจะตายก็ขอให้ตายแบบจนๆก็พอวะชุรนีฟีซุมรอตินมาซากีนแล้วเวลาอัลลอฮ์จะให้บ่าวฟื้นคืนชีพขอให้บ่าวไปฟื้นคืนชีพกับคนจนงั้นใครที่เป็นคนจนภูมิใจเลยเดี๋ยวนบีจะมาฟื้นคืนชีพอยู่กับพวกเรากับเขากับคนรวยนบีไม่ได้ไปอยู่จังครับช่วยอธิบายเรื่องวิธีที่จะทำให้เสียละหมาดด้วยครับยังไงนะครับสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดสิ่งที่ทำให้เสียนั้นละหมาดเอาง่ายๆเลยนะ อัลคอริยูมินัสบีไลนี่สิ่งที่เคลื่อนออกมาจากทวารทั้งสองเป็นของเหลวเป็นของแข็งเป็นลมเป็นอะไรก็แล้วแต่มีชีวิตไม่มีชีวิตถ้าเคลื่อนออกมาจากทวารทั้งสองปรับให้เป็นสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดทั้งหมดเลยอะไรบ้างเราพี่น้องลองนึกดูสิปัสสาวะใช่ไหมครับนะปัสสาวะน้ำหล่อลื่นน้ำอสุจิอะไรที่เคลื่อนออกมาเป็นของแข็งอุจจาระมีชีวิตไม่มีมีชีวิตเช่นพยาธิใช่ไหมครับหรือลมเห็นไม่เห็นอะไรออกมาถ้ามันเคลื่อนออกมาจากทวารทั้งสองเป็นกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดอันนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะครับแล้วมีอะไรกันช่วยกันนึกสิสักครู่นี้อาจารย์บอกถึงอสุจิด้วยอสุจิเนี่ยแค่อาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมอ๋อพี่น้องถามเรื่องเสียน้ำละหมาดนะแค่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวยังไม่ได้เหมือนกันก็เฮดเนี่ยนะมีเลือดเฮดเลือดประจำเดือนออกมามีเลือดนิฟาสออกมาหรือเลือดต้นเลือดอะไรแบบเนี้ยนะถ้าออกมาเป็นกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดทั้งหมดอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่คุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยนะจากการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ตามแต่กรณีแต่ถ้ามันออกมาด้วยอาการป่วยแต่ออกมาเป็นปกติของมันก็ต้องถือว่าเสียตามปกติของมันนะยกเว้นในบางกรณีที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยและทำให้เกิดความยากลำบากศาสนาก็จะอนุโลมแต่กรณีแต่ถ้ามันออกมาเรื่อยๆของมันก็ต้องเสียไปเรื่อยๆนะจะป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่นะการตกมุรตัดการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเสียนละหมาดทันทีถึงแม้จะไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้โดนผู้หญิงการโดนผู้หญิงเป็นกรณีถกเถียงในระหว่างนักวิชาการนะครับว่าเสียหรือไม่เสียทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งถือว่าเสียเช่นในมัซฮับชาฟิอีแต่นักมัซฮับอื่นเขาถือว่าไม่เสียนะการจับสัมผัสอวัยวะเพศนะ
อวัยวะเพศด้านหน้านะส่วนก้นยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่แต่ถ้าโดนอวัยวะเพศเนี่ยทัศนวิทยาการส่วนใหญ่ถือว่าเสียนะทวารหน้าหญิงทวารหน้าชายส่วนทวารหลังโดนก้นไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนรูก้นเสียมีอะไรอีกมั่งล่ะนอนหลับนอนหลับจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเขย่าแล้วเรียกแล้วก็ยังไม่ตื่นไม่หือไม่อืออันนี้เสียนะเป็นลมเป็นบ้าวิกลจริตขาดสติสัมปชัญญะโดยสิ้นเชิงถ้านอนเคลิ้มๆตะแคงไปอุ้ยตื่นมาอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่ายังรู้สึกตัวไม่เสียแต่ถ้านอนจนกระทั่งหงายหลังปังลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะนึกนอนคว่ำไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้สึกตัวแล้วอันนี้ถือว่าเสียเอาเท่าที่นึกออกก็แล้วกันนะ เชิญครับมีอะไรอีกไหมนะครับที่มีสุนนะนบีให้เราเป่าสามกุนเป่าก่อนอ่านเนื้ออ่านก่อนเป่าเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักอันไหนมากกว่ากันเป่าก่อนครับเป่าก่อนอ่านใช่ไหมเป่าแล้วก็อ่านครับจ้ะครับเป่าแล้วก็ ในกรณีที่เรามีอามันมีอิมานที่สมบูรณ์ครับแล้วก็เราเข้าไปอยู่ในอาดัมบาซักเรียบร้อยแล้วที่เคยได้ยินมาว่าในวีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้กุโบเขากว้างขวางสว่างสวยครับแล้วก็จะให้คือข้อที่จริงเนี่ยคือให้เราได้กินไอของจากสวนสวรรค์ครับผมจะถามว่าเราเนี่ยในที่นี้หมายว่านบีบอกหรือเปล่าว่าอย่างไหนคือจะอัลลอฮ์จะให้ที่นอนในสวนสวรรค์ให้เรานอนหรือว่าสวมใส่อภรรักษาหน้าไหนแน่นกว่ากันหรือทั้งสองอย่างเลยในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่วิญญาณของผู้ศรัทธาตอบคำถามของมะลาอิกะห์3หรือ4คำถามนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็จะบอกกับมะลาอิกะห์ขบวนเกียรติยศที่มาร่วมนะครับเพราะว่าจะมีมะลาอิกะห์2ท่านมาสอบถามมะลาอิกะห์สอบถามเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็จะบอกกับมะลาอิกะห์ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กุโบร์เป็นอุทยานจำลองนะเป็นอุทยานสวรรค์จำลองอัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลิกาก็จะบอกอัลลอฮ์จะบอกกับมาลิกาบอกว่าอัลบิซูฮูอัลบิซูเนี่ยแปลว่าจงให้เสื้อผ้าจงมอบเสื้อผ้ากับเขาหมายถึงชุดอาภรณ์นะครับจากสวรรค์ว่าอัฟริชูละฮูมินันจันนะต่างที่นอนอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาจะใช้หลับใช้นอนใช้นั่งตามอัธยาศัยของเขาเนี่ยก็เอามาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันก็ไม่ใช่ความสุขทั้งหมดที่มีอยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์เรียกว่าออเดอร์ให้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองจำลองให้นะวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะและเจ้าจงเปิดประตูทะลวงไปจนกระทั่งให้มันไปถึงไหนเลยจากกุโบร์ทะลวงให้ไปนู่นเลยเห็นอะไรเห็นทะลุสวรรค์นู่นเลยและอัลลอฮ์ก็จะให้กลิ่นไอของสวรรค์เนี่ยพัดโชยมาเป็นลมเย็นพัดมาเหมือนว่านั่งหน้าแอร์น่ะเย็นไหมประเลียมชื่นใจไหมชื่นใจนั่งหน้าแอร์นั่งหน้าพัดลมแล้วลมมาจากไหนเนี่ยลมมาจากสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอเขาเห็นแบบเนี้ยลมพัดชื่นใจมาแล้วที่นั่งก็สบายแล้วที่นอนก็สบายแล้ว อะไรล่ะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่ก็หรูที่สุดแล้วเขาจะพูดไม่หยุดปากเลยรับบิอาเกมิซาอัลลอฮฺจ๋ากิยามะเร็วเถอะจ้ากิยามะเร็วเถอะจ้าบ่าวอดทนไม่ไหวแล้วแค่นี้นะบ่าวอยากได้ไม่พออยากได้เยอะกว่านี้อีกเพราะอะไรอ่ะเพราะศรัทธาแล้วไงความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เนี่ยแค่ในกุโบร์ยังได้ขนาดนี้เลยแล้วในสวรรค์มันจะขนาดไหนไปเรียมพวกเราต้องคิดใหม่ทำใหม่พวกเราเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็พอละพวกเราแค่นี้พอแต่สำหรับผู้ศรัทธาแค่นี้ยังไม่พอใช่ต้องพยายามทำให้ดีไปเรื่อยๆครับใช่ครับแล้วก็คนที่ไม่ละหมาดไม่ถือบวชคือเชื่ออัลลอฮ์แต่ว่าไม่ละหมาดเขาก็จะถูกนำไปชำระโทษชำระคดีตามความผิดจนกระทั่งถึงที่สิ้นสุดและก็พ้นคดีพอพ้นคดีก็จะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนี้ก็ตามลิมิตและมีความดีน้อยก็ได้รับความสุขน้อยหน่อยแต่ว่าพ้นไปจากความทุกข์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ออกมาจากนรกนบีบอกว่าเขาจะคืบคานออกมาจากพ้นจากปากนรกเนี่ยจะคานกระดึบในสภาพที่หนังเนี่ยมันล่อนกระเถือกไปอ่ะรู้จักกระเถือกไหมคนเราคนบ้านนอกกันนะผมจะพูดกระเถือกเอาตัวไถไปอ่ะไถไปกับพื้นนะนั่นแหละ
นั่นแหละเวลาไถไปแล้วมันเป็นยังไงตอนลงโทษในขุมนรกเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เปรียบเทียบไปเห็นใช่ไหมอย่างหะดีษล่าสุดเนี่ยเอาอะไรนะเอาอะไรมาสวมนะคนที่เอาแค่คดีร้องไห้ฟูมฟายเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยเอาตะกัวใช่ไหมครับมาหลอมจนกระทั่งเหลวแล้วก็ฉาบเคลือบตัวเราไปทั้งหมดเลยอ่ะ เป็นเสื้อเกราะที่ทำมาจากอะไรแล้วก็เป็นโรคคันอีกจะกาวก็ไม่ได้โอ้ทรมานไปหมดเลยเหมือนเราเหมือนเราโดนยุงกัดน่ะยืนละหมาดนะแล้วนี่เขาทรมานในมักกอมที่ทรมานที่สุดเลยแล้วนี่หนังล่อนเป็นแผ่นแผ่นแล้วกระเถือกไปกระติพื้นไปอย่างเงี้ยกระดึบกระดึบกระดึบไปแล้วก็ไปลงบ่อน้ำเพื่อที่จะชุบตัวใหม่นะชุบตัวเพื่อที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่ออกมาจากนรกพ้นคดีนะเขาคือคนสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพอเขาไปถึงเนี่ยเขาพอเขาพ้นมาจากพ้นมาจากประตูนรกไอ้พ้นมาจากปากประตูนรกก่อนนะคานขึ้นมาเสร็จแล้วนะพออัลลอฮ์ให้ไปชุบตัวแล้วนะเขาขึ้นมาได้โล่งอกเลยโอ้อัลลอฮ์บ่าวขอสรรเสริญพระองค์สุดๆไปเลยบ่าวไม่เคยรอดพ้นจากความทรมานใดเท่าครั้งนี้อีกต่อไปแล้วไอ้ที่ทรมานมาในนรกบ่าวลืมไปหมดแล้วถือว่าเนี่ยพ้นจากประตูนรกในความคือความสุขที่สุดของบ่าวเลยแล้วไม่เอาอะไรอีกต่อไปแล้วบาปพอแค่นี้แล้วนรกสวรรค์ไม่เข้าก็ได้แต่ขอให้พ้นอะไรให้พ้นนรกเขาก็สรรเสริญกับอัลลอฮ์ที่สุดแล้วสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ให้เห็นอะไรว่าเขียวๆตรงนู้นนะมาลิกาบอกสวรรค์ไงล่ะโอ้อัลลอฮ์ขอบาปเข้าไปใกล้ๆได้ไหมไม่ต้องเข้าก็ได้ไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยที่พ้นไปจากนรกขออะไรขอไปให้ใกล้ๆสวรรค์ของอัลลอฮ์สักนิดหนึ่งเถอะอัลลอฮ์ก็บอกเรารู้บาปอย่างเองนะเองขอข้าก็ให้งั้นเองไปเลยไปอยู่ใกล้ๆสวรรค์พอเขาไปอยู่ใกล้ๆสวรรค์อ๋อตรงเนี้ยแหละสวรรค์อ้าวนั่นมันประตูสวรรค์เนี่ยโอ้อัลเลาะห์จ๋าบ่าวขออีกสักทีนึงเถอะอยู่ตรงเนี้ยมันไกลสวรรค์ขอเข้าไปใกล้ๆพอถึงใกล้ๆก็ขอไปอยู่ตรงประตูสวรรค์พออยู่ไปสักพักนึงโอ้อัลเลาะห์บ่าวขออีกสักครั้งนึงเถอะแล้วต่อไปนี้บ่าวจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วขอไปอยู่ตรงหน้าประตูไปเกาะประตูสวรรค์ก็ยังดีไม่ได้เข้าก็อ้าวข้ารู้เองน่ะขอมากี่ทีแล้วเนี่ย3ที4ทีแล้วได้คืบจะเอาศอกอ้าวไม่เป็นไรในเมื่อเองขอข้าก็จัดให้งั้นเองไปอยู่ที่ประตูสวรรค์เลยไปอยู่ที่ไหนนะประตูสวรรค์พอเขาไปอยู่ประตูสวรรค์กินไอสวรรค์เหมือนกับเดินหน้าประตูละแอร์มันอะไรแอร์มันรอดออกมาน่ะดีใจไหมอยากไปไหมอยากอัลลอฮ์จ๋าบ่าวขออีกทีเดียวเที่ยวสุดท้ายเราจะไม่ขออีกต่อไปแล้วขอเข้าไปอยู่ข้างในของประตูสวรรค์เอาแค่ขอบประตูแต่อยู่ข้างในข้างนอกบ่าวไม่มีใครอยู่กับบ่าวเลยมีแต่คนอยู่ข้างในขอเข้าไปอยู่อัลลอฮ์บอกเฮ้ยเอ็งขอมา3เที่ยว4เที่ยวแล้วนะยังจะขออีกครับขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายบ่าวให้สัญญาอ้าวเอ็งสัญญาแล้วนะเอ็งจะไม่ขออีกในเมื่อเอ็งบอกเอ็งจะไม่ขออีกครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายงั้นข้าให้เอ็งเข้าเลยพ้นประตูเข้าไปอยู่ข้างในโอ้ยเขาก็ดีใจขอบคุณอัลลอฮ์เป็นวักเป็นเวรเลยพอข้าไปดูสักพักหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ตรงประตูเนี่ยมีไม่กี่คนเองแต่ข้างในน่ะเต็มเยอะขอบ่าวเข้าไปอยู่ชั้นที่หนึ่งได้ไหมอะไรวะขอไปแมป จ้าฉันขอแล้วแหละแต่ฉันขออีกทีหนึ่งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายขอเรื่อยๆไปพอข้าไปอยู่ข้างในไปอยู่ชั้นที่หนึ่งขอไปอยู่ชั้นที่สองโอ้อัลลอฮ์นั่นเนี่ยตรงเนี้ยบ่าวไม่รู้จักใครสักคนไม่รู้เนี่ยใครตะใครไม่รู้จักเลยแต่เพื่อนบ่าวนะเขาอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยขอไปอยู่กับเพื่อนของบ่าวได้ไหมที่อยู่ที่บ่าวนะพี่น้องของบ่าวที่เขาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นอัลลอฮ์บอกเองนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะชักจะเหิมเกริมใหญ่แล้วนะได้คืบเอาศอกเอาอย่างนี้เองไม่ต้องขออีกต่อไปแล้วเองฟังข้าให้ดีเองจำได้ไหมในชีวิตของเองนะความสุขของคนที่สุขในดุนยานาทีที่เองจินตนาการได้นะเองจินตนาการได้แค่ไหนเขาก็บอกว่าอ๋อก็ต้องเป็นคนที่มีปราสาทราชวังมีข้าราชบริพารมีอะไรละเยอะแยะไปหมดเลยรวยที่สุดเป็นราชาเป็นกษัตริย์นั่นแหละเอาเท่าที่เองนึกได้นะคาร์บอนให้เอง10เท่าเลยแล้วไปตรงนั้นพอแล้วคนชั่วที่ออกจากนรกคนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์คนสุดท้ายคือคนที่ได้รับความสุข10เท่าของคนในดุนยานี้ที่รวยที่สุดสุขที่สุดในดุนยาแล้วเราหลับตาเราจะไปอยู่ตรงไหนของสวรรค์เราเนี่ยแต่เราคงไม่ใช่คนสุดท้ายที่ออกจากนรกขอดุอาให้ได้พ้นนรกนะ
ไอ้จะไม่ไปเสี่ยงเลยก็สาจะยากพวกเราเนี่ยแต่เราก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของใครของอัลลอฮ์เห็นไหมครับชั่วแค่ไหนอัลลอฮ์ยังให้ออกได้เลยขออย่างเดียวอย่าอะไรอย่าชีริกคดีใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้พ้นหมดนั่นแหละหวังกับอัลลอฮ์ให้เยอะลาตักนาตัวมิรอห์มาติลละหมดเวลา เชิญครับไม่ได้ยินนะผมหูไม่เคยดีแล้วตอนนี้ไอเยอะ คำถามจากหลานนะคะก็ขอถามว่าถ้าหากเข้าใบมุกัลลับแล้วละหมาดไม่ทำบวชไม่ถือจะถูกโทษอย่างไรบ้างจากอัลลอฮ์นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าเขาจะไปขอต่อรองกับพระองค์อัลลอฮ์บ้างได้ไหม หมายถึงคนที่เป็นมุกัลลับที่ไม่ละหมาดคนนั้นน่ะเหรออ๋อบิสมิลลาฮ์ลอมะซอลลิอะลานบีกรณีคนมุอัลลัฟที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยมุกัลลัฟคือถึงวัยเป็นมุกัลลัฟแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วแต่ยังไม่ละหมาดอ๋อเข้าใจแล้วนึกว่าเป็นมุอัลลัฟมาเข้าอิสลามแล้วก็ยังไม่ละหมาดยังไม่บวชในกรณีของคนที่เป็นมุสลิมถึงช่วงวัยที่เป็นมุกัลลัฟถึงวัยที่เข้าเกณฑ์บังคับแล้วนะครับจำเป็นต้องละหมาดจำเป็นต้องละหมาดนะจำเป็นจะต้องอะไรล่ะถือศีลอดจะต้องทำในสิ่งที่เป็นฟัรฎุอีนนะครับตอนนี้ในเมื่อเขายังทำไม่เป็นวาญิบต้องเรียนวาญิบต้องเรียนถ้าเขายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจคนที่อยู่กับเขาต้องสอนเขาถ้าเป็นลูกพ่อแม่ต้องสอนเป็นนักเรียนครูต้องสอนไอการปฏิบัตินะเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวแต่การให้ข้อมูลให้ความรู้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันครูยังต้องสอนเด็กคนนี้ยังไม่ได้ละหมาดไม่เป็นครูต้องสอนลูกเราละหมาดไม่ได้ละหมาดไม่เป็นบวชไม่เป็นอะไรไม่เป็นพ่อแม่ต้องสอนต้องจัดให้เขาละหมาดไม่เป็นพ่อแม่ไม่สอนพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยดังนั้นถ้าเขาไม่รับผิดชอบในความผิดเกิดขึ้นกับตัวเขาเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเขาด้วยนะจนกว่าเขาจะรับผิดชอบและทำหน้าที่ตรงนี้จนกระทั่งพ้นความรับผิดชอบนะจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนั่นแหละแล้วถ้ามาเกิดพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิเสธด้วยนะโอ้ยคนอย่างฉันไม่ต้องละหมาดแล้วโอ้ยคนอย่างฉันสวรรค์ชัวอะไรเงี้ยไม่ต้องละหมาดทำไมต้องละหมาดด้วยอย่างงู้นอย่างนี้ถ้ามีพฤติกรรมมีความกระด้างกระเดิงแบบนี้ด้วยก็พิจารณาโทษฐานความผิดอาจจะตกมุรตัดหรืออาจจะสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมตามแต่กรณีตามแต่เคสไปนะต้องมีกระบวนการในการเอาโทษเอาผิดนะมีกอดีมีอิหม่ามมีกรรมการชุมชนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้ามาดำเนินการนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปต่อรองกับอัลลอฮ์มั่งเราอย่าเรียกต่อรองดีกว่าเราไม่มีอะไรที่จะไปกดดันกับอัลลอฮ์ได้เลยนะกดดันอัลลอฮ์ไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะขอกับอัลลอฮ์ได้นะขนาดคนนั้นนะคนนั้นนะเขายังขอกับอัลลอฮ์ได้แล้วเราเป็นอะไรทำไมจะขอไม่ได้เราก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ขอได้นะแต่อย่าไปบอกกดดันกันแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีเราจะได้ยุติกิจกรรมไม่มีแล้วนะครับก็ขออนุญาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนึงนะให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเราทุกคนนะครับขออนุญาตให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสมีเวลามาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆใครที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเคยมาเรียนแล้วไม่ได้มาเรียนนะครับก็ขออนุญาตให้กลับมาแข็งแรงไปปกติหลายท่านนะครับปรารภกับผมบอกว่าอยากมาเรียนกลัวโควิดด้วยเดินไม่ไหวด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะก็ขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลา